วันนี้ศาลอาญานะคะนัดตรวจพยานหลักฐานนะคะของแกนนำกลุ่มราษฎรรวม22คนกรณีการนัดชุมนุมเมื่อวันที่19และ20กันยายนปี2563ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้เบิกตัวนายพริช ชิวรักษ์หรือว่าแพนกวินนะคะนายอนนท์นำพานายพานุพงษ์จัดนอกหรือว่าไม้นะคะไม้ระยองนายจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาหรือว่าไผ่ดาวดินนายสมยศพฤกษาเกษมสุขนายปฏิวัติสารายแย้มนะคะหรือว่าหมอลำแบงค์นะคะนายปิยรัตน์จงเทพหรือว่าโตโต้นายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือว่าแอมมี่และรุ้งปนัสยามาที่ศาลอาญาค่ะหลังจากศาลนัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องคดีร่วมกับแนวร่วมกลุ่มราษฎร22คนตกเป็นจำเลยในฐานความผิดดูหมิ่นสถาบันร่วมกันชุมนุมมั่วสุมนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และ116และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมปักหมุดที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่19และ20กันยายนปี2563ด้านทนายความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนบอกว่าศาลได้นัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานจำเลยในคดีนี้ทั้งหมด22คนแล้ววันนี้ศาลได้นัดฟังคำสั่งเรื่องของการขอย้ายคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีจากเรือนจำธนบุรีมายังเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพของนายโตโต้แล้วก็ไม้รวมไปถึงไผ่ดาวดินด้วยนะคะส่วนเรื่องของแนวทางการประกันตัวจะปรึกษากับทางครอบครัวของแกนนำอีกครั้งหลังจากนี้จะให้แกนนำทุกคนตัดสินใจรวมไปถึงแนวทางของการต่อสู้คดีด้วยและในช่วงบ่ายจะมีการไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาลของนายชินวัตรจันกระจ่างหรือว่าไบต์และนายอัธพลบัวพัฒน์นะคะหรือว่าครูใหญ่ขอนแก่นกรณีที่มีการถ่ายภาพนอนกับพื้นในห้องพิจารณาคดีแล้วนำไปโพสต์เผยแพร่ในโลกโซเชียลด้วยค่ะ